เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็จะได้มาพูดถึงคัมภีร์ที่ชื่อว่าเนติปกรณ์นะเนติปกรณ์นี้ก็เป็นคัมภีร์โบราณนะที่รจนาโดยพระมหากัจจายนะเถระนะแล้วก็มีการแปลนะแปลโดยพระคันธสาราพิวงนะได้เป็นผู้แปลนะซึ่งก็เป็นคัมภีร์โบราณที่น่าสนใจนะน่าสนใจซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็มาที่ภูเขาทองนะภูเขาทองที่วัดสะเกดนะก็อยากพวกเราได้เห็นภูเขาทองนิดนึงนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเนี่ยคือภูเขาทองที่ลือลั่นนะวันนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนมากมายนะมาที่นมัสการนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบนภูเขาทองนะซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สูงมากนะของประเทศไทยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่หลวงพี่ได้มีโอกาสมาที่นี่นะในเนติปกรณ์นะของพระมหากัจจายนะนั้นเนี่ยนะท่านได้ตรัสไว้นะว่าหลักธรรมนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมประดุจล่มไม้ใหญ่ในฤดูฝนแต่พอฤดูฝนนี่มันจะแบบต้นไม้มันจะแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปนะผู้ประพฤติธรรมนั้นย่อมไปสู่สุคตินะเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายเราพอรู้ว่าใครตายนะใครถึงแก่กรรมเนี่ยเราก็จะให้พรบอกว่าขอให้ไปสู่สุคติภพต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งในเนติปกรณ์นี้ก็มีพระบาลีที่พระมหากัจจายนะได้รจนาไว้ว่าธัมโมหเวลคติธัมมจารีนะชัตตังมหันตังยะถะวัสสะกาเลเอสานิโสธรรมเมสุจินเนนทุคติคัชติธรรมจารีนะซึ่งมีความหมายว่าธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะดุดล่มไม้ใหญ่ในฤดูฝนผู้ประพฤติธรรมนั้นย่อมไปสู่สุคติอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะยืนยันว่าการที่เราได้ประพฤติในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเราก็ย่อมไปสู่สุคติภพนะเพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะมักจะกล่าวกันว่าถ้าเราอธิษฐานนะเราอธิษฐานว่าจะขอไปสู่พระนิพพานเพราะว่าจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาก็คือการไปสู่พระนิพพานใช่ไหมเพราะฉะนั้นหากว่าเราอะไรอ่ะถ้าเราได้อธิษฐานเนี่ยเราจะสามารถบรรลุได้ในเจ็ดชาตินะคือตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดเนี่ยเจ็ดชาติชาติที่8เราก็สามารถที่จะบรรลุพระนิพพานได้ถ้าหากว่าเรานั้นเนี่ยได้เจริญในหลักอริยสัจนะหรือความจริงอันประเสริฐ4ประการก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะซึ่งพระมหากัจจายนะนี่ก็ได้กล่าวถึงในเรื่องนี้นะรจนาถึงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะว่าบุคคลเหล่าใดเจริญอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาลึกซึ้งตรัสไว้ดีแล้วแม้ว่าท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้หลงเพลินอยู่อย่างมากแต่ท่านจะไม่เกิดในชาติที่8อีกนะคือหมายว่า7ชาตินี้ก็บรรลุนะข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอันประเสริฐด้วยสัจจวาจานี้ขอจงมีความสวัสดีนะอันนี้ก็มีพระบาลีว่าเยอริยสัจจานิวิภาวะยันตินะคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตาอินจาปิเตโหนติผู้สังนะปมัตตานะเตภวังนะอัตถมาภิยันติอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจวัชเชนะสุวัตถีโหตุนะคือภายในถ้าเราอธิษฐานไม่เกิน7ชาตินะเราก็สามารถที่จะบรรลุนะบรรลุพระนิพพานได้เหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้
ในคราที่พระติสสะได้มาเข้าเฝ้าพระศาสดานะกราบทูลถามถึงในหลักธรรมต่างๆพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนติสสะความโศกความคร่ำครวญนะความทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยย่อมไม่ปรากฏแก่ผู้ที่ปราศจากความกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารแล้วก็ในวิญญาณนะเพราะถ้าหากว่าเรานั้นเนี่ยนะปราศจากความกำหนัดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์5แล้วเนี่ยนะเราก็จะไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องแผ่วพบพานกับความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งหลายนะซึ่งอันนี้ก็มีถ้อยคำว่าดูกรติสสะความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจนะย่อมไม่บังเกิดแก่บุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเล่าร้อนในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้เป็นต้นนั้นหากว่าเราไม่กำหนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะเราก็จะปราศจากความโศกความคร่ำครวญนะได้นะนอกจากนี้ในเรื่องของการระลึกรู้นะในปัจจุบันขณะในสภาวะธรรมในปัจจุบันขณะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะสำคัญอย่างยิ่งด้วยนะที่ในเนติปกรณ์เล่มนี้ได้กล่าวไว้นะว่าการมีสติระลึกรู้ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะสติที่ระลึกรู้สภาวะธรรมปัจจุบันเนี่ยย่อมทำให้จิตตามรู้ปัจจุบันเท่านั้นไม่ซัดใส่ไปในอารมณ์อดีตหรืออนาคตนะในขณะนั้นความฟุ้งซ่านย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตมีลักษณะรับอารมณ์เดียวนะฮะในขณะเดียวนะครับเหมือนเมื่อความสว่างปรากฏความมืดย่อมเกิดขึ้นไม่ได้และเพราะเหตุใกล้ของสติคือสติปัฏฐาน4นะฮะซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันของสติในการเจริญสติปัฏฐานเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีการบันทึกถึงถ้อยคำที่ว่าถ้าเราทำดีกับผู้มีอุปการะคุณใครมีบุญคุณต่อเราทำดีต่อเขาเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยทำดีกับคนที่ยังไม่เคยอุปการะเราเนี่ยโอ้โหยิ่งเป็นอะไรที่ประเสริฐเลิศล้ำกว่ามากเลยนะในนี้ก็จะมีถ้อยคำในพระบาลีว่าอุปการีสุโยสาธุสาธุเตตสะโกคุโนนะอัปการีสุโยสาธุโสสาธุสัพพิอุจเตซึ่งมีความหมายว่าบุคคลใดทำดีตอบแก่ผู้มีอุปการะนะความดีของเขาไม่ใช่สิ่งประเสริฐสุดแต่ความดีที่กระทำในผู้ที่ไม่เคยมีอุปการะสัตบุรุษทั้งหลายย่อมสรรเสริญนะนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากนะอย่างมากที่ว่าเรานั้นเนี่ยมีจิตใจที่แบบว่าแม้คนที่ไม่เคยทำดีกับเราไม่เคยมีบุญคุณต่อเราแต่เราก็ยังสามารถที่จะทำความดีให้เขาได้เหล่านี้เป็นต้นนะสัตบุรุษนั้นย่อมได้รับการสรรเสริญนะนอกจากนี้ในเนื้อหาสาระของความโกรธนะในเรื่องความโกรธเนี่ยพระมหากัจจายนะก็ได้ยกในเรื่องของความโกรธนั้นเนี่ยสามารถสงบได้ด้วยความเมตตานะการประพรมน้ำแห่งความเมตตาแก่สรรพสิ่งเนี่ยเป็นความดีงามของชีวิตเลยอ่ะนะของชีวิตเลยนะบอกว่าความโกรธของตนและของผู้อื่นย่อมสงบด้วยน้ำคือเมตตาบุคคลพึงห้ามไฟคือความโกรธในที่ทุกสถานด้วยการปราบพรมน้ำเมตตาในสรรพสัตว์ญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายความมีเมตตานะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับความมีเมตตาเนี่ยมันจะระงับความโกรธไปได้นะเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีความสงบกายสงบใจนะสงบกายเราก็สุขกายสงบใจเราก็สุขใจเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในสังกิเลสะนะครับสังกิเลสะภาคิยสูตรเนี่ยก็ยังได้มีการกล่าวว่าใจนั้นเนี่ยเป็นผู้นำใจเป็นใหญ่นะทุกสิ่งนั้น
สำเร็จได้ด้วยใจถ้าหากว่าใจเราดีเนี่ยก็ย่อมไปสู่สุคตินะหรือแม้แต่ในนิเพทะภาคียสูตรนะก็ยังมีการกล่าวถึงการฆ่าความโกรธได้นะเนี่ยเป็นสุขนะการฆ่าความโกรธได้เนี่ยเป็นความสุขเลยนะในหน้า503นะหน้า503บอกว่าบุคคลฆ่าคือภาระทวาชะได้กราบทูลถามพระศาสดาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรแล้วย่อมไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคตมะโคดมพระองค์ย่อมชอบใจการฆ่าทำอะไรอันเป็นธรรมอันเลิศผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกนะอันนี้คือนิเพทภาคียสูตรนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราใช้ความเมตตานะในการฆ่าความโกรธนะได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะว่าความเมตตาความกตัญญูนะซึ่งในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนไว้นะในหลักธรรมที่สำคัญก็มีความกตัญญูนะความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะความมีสัจจะความมีระเบียบวินัยนะความสันโดษความมีหิริโอตตัปปะหิริก็คือความละอายต่อการทำบาปนะโอตตัปปะก็คือการเกรงกลัวต่อบาปนะความมีพรหมวิหารธรรมนะก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะแล้วก็มีปัญญานะในการพิจารณาใคร่ควรว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำนะสิ่งที่ดีก็กระทำสิ่งใดที่ไม่ดีเราก็ไม่กระทำนะนั้นความเมตตามก็จะคู่กับความกตัญญูในเรื่องความกตัญญูเนี่ยจะมีเรื่องราวมากมายนะมีเรื่องราวมากมายทั้งในคนทั้งในสัตว์อย่างลูกแพะอย่างแพะเนี่ยลูกแพะอย่างแพะที่จะกินนมแม่เนี่ยมันต้องคุกเข่ามันถึงจะกินนมแม่ได้นะหรือแม้แต่ความรักของลูกกานะความรักของลูกกาเนี่ยนะความรักของลูกกาพอแม่กาที่มันแก่แล้วเนี่ยนะแก่ตัวแล้วเนี่ยลูกกาก็จะคาบหนอนเอามาให้แม่กินความรักของแม่ก็มีนะอย่างเช่นปลาไหลเนี่ยปลาไหลที่มันท้องอ่ะปลาไหลที่มันท้องเนี่ยพอเขาลวกมันเนี่ยนะพอเขาต้มมันเนี่ยมันยังหงายท้องนะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อไม่ให้ลูกในท้องมันตายอ่ะนะหรืออย่างเราเคยได้ยินนะที่แบบว่าลิงอ่ะลิงมันโดนยิงอ่ะนะแล้วมันก็แบบรีบกลับไปหาลูกมันอ่ะไปกอดลูกมันแล้วก็ให้นมลูกมันกินอ่ะนะแล้วมันก็ขาดใจตายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนี่คือความรักของสัตว์นะความกตัญญูของสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็เป็นความดีงามอย่างมากมายที่สุดอ่ะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่มีความงดงามนะน่าสรรเสริญนะน่าสรรเสริญเป็นยิ่งนักนะมีเรื่องเล่านะอย่างในพงศาวดารจีนก็มีนะเรื่องของอู่เหมิงอายุ8ขวบนะพ่อแม่ยากจนนะลูกก็นอนอยู่พ่อแม่ก็นอนอยู่ในห้องแต่ไม่มีมุ้งนะอู่เหมิงก็ออกมานอนนอกห้องนะนอนนอกห้องแล้วก็เพื่อให้ยุงกัดตัวเองไม่ให้กัดพ่อแม่เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยในสิ่งต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะในในติปกรณ์ที่เป็นการกล่าวถึงทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะดุจร่มไม้ใหญ่ในฤดูฝนเนี่ยนะธรรมะในเฉพาะในเรื่องของความกตัญญูนะสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างเล่นเรื่องของอู่เหมิงนะเรื่องของหวางเซียงนะหวางเซียงอายุเพียงแค่9ขวบนะในอยู่กับพ่อ2คนในฤดูหนาวนะซึ่งมันหนาวเนี่ยนะหวังเสียงก็จะไปนอนก่อนนอนที่ฟูกก่อนนอนเพื่อให้มันเกิดไออุ่นในตัวพอที่นอนอุ่นแล้วก็ถึงให้พ่อมานอนนะหรือว่าเรื่องของเอียวเสียงเอียวเสียงนี่อายุเยอะหน่อย14ปีนะไปทำนากับพ่อพอดีมันมีเสือมาข้างหลังอ่ะมันจะมาขย่ำพ่อ
เดี๋ยวเสียงด้วยความกลัวพ่อเป็นอันตรายโดดรัดคอเสือต่อยเสือจนเสือตกใจอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของปวงสาวดารจีนในเรื่องของความกตัญญูซึ่งมันมีได้ทั้งในคนในสัตว์น่ะนะเพราะนั้นเนี่ยความมีเมตตาก็ดีความกตัญญูก็ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบที่เราพึงจะต้องแบบได้ประพฤติปฏิบัตินะโดยเฉพาะในหลักธรรมอันแรกก็คือความกตัญญูความจงรักภักดีความมีสัจจะความมีระเบียบวินัยนะความยึดในหลักคุณธรรมนะความสันโดษความมีหิริโอตตัปปะนะความมีพรหมวิหารธรรมนะแล้วก็การมีปัญญาโดยเฉพาะความมีปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐินั่นแหละนะความเห็นชอบนะเห็นชอบตามความเป็นจริงว่าชีวิตนั้นมันมีได้ทั้งสุขทั้งทุกข์มีได้ทั้งสมหวังผิดหวังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในเนติปกรณ์นั้นเนี่ยนะที่พระมหากัจจายนะได้ทรงรจนาโดยนำเนื้อหาในพระสุตตันตปิฎกเอามารจนาเป็นเล่มนี้ขึ้นนะซึ่งก็หนาประมาณ600หน้าได้นะก็สรุปสำคัญก็คือธรรมะนั้นเนี่ยย่อมรักษาย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะความเจริญในอริยสัจ4นะการอธิษฐานนะก็สามารถที่จะบรรลุนิพพานได้ภายใน7ชาตินะถ้าหากว่าเราปราศจากความกำหนัดนะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเนี่ยความโศกความค่ำครวญความทุกข์กายทุกใจมันก็ย่อมไม่ปรากฏนะสติที่ระลึกรู้ในสภาวะธรรมในปัจจุบันเนี่ยนะหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยนะมีอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันมีจิตตามรู้ในปัจจุบันเท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการอยู่ในปัจจุบันขณะนะนอกจากนี้ในเรื่องของการมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลนะสัตบุรุษจะยกย่องคือคนที่แบบมีความกตัญญูต่อคนที่เคยทำคุณแก่ตนแล้วก็ยังสุดยอดแล้วนะก็ยังมีคนที่ไม่ได้ทำความดีแก่เราแต่ว่าเราช่วยเหลือเขาเนี่ยก็ยิ่งสุดยอดเข้าไปอีกนะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะมีเมตตานะฆ่าความโกรธนะด้วยความมีเมตตานะแล้วก็มีความสงบกายสงบใจนะก็ย่อมมีความเป็นสุขนะผู้มีความคนทุกคนอ่ะมีความตายเป็นที่สุดนะนะผู้มีบาปก็ไปสู่สุคติภพอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะนั้นถ้าหากว่าชื่อว่าสัตว์ทั้งปวงจักตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายผู้ได้รับผลของบุญและบาปจักเป็นไปตามกรรมผู้มีบาปกรรมจักไปสู่นรกนะส่วนคนทำบุญก็ไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ได้นะเพราะนั้นในเนื้อหาของเนติปกรณ์นี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่หลวงพี่ได้สรุปออกมาก็คือธรรมนั้นย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะความเมตตานั้นฆ่าความโกรธได้นะผู้มีปัญญานะก็ย่อมอยู่เป็นสุขต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้เข้าใจในหลักธรรมเช่นนี้นะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะและไปสู่โลกุตละธรรมนะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้นะเนติปกรณ์คัมภีร์นี้รจนาไว้ดีเป็นหนักหนาโดยพระมหากัจจายนะเถระผู้เมตตาและมีการแปลโดยพระคันธสารพิวงในเนื้อหากล่าวถึงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนั่นธรรมเช่นนั้นงดงามสง่าสมผู้ประพฤติดีงามตามคำสอนพระพุทธองค์ย่อมไปสู่สุคติอย่างแน่นอนการเจริญในอริยสัจ4นั้นดียิ่งเป็นความจริงแน่แท้เป็นหนักหนาที่เราพึงเจริญความเมตตาซึ่งเป็นตัวฆ่าความโกรธได้อย่างแน่นอนพึงรักษาจิตให้มีความดำริชอบมีความเห็นชอบตามมรรค8สัมมาทิฏฐินั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมดีพันความเมตตาความกตัญญูนั้นมีในจิตใจมีสัจจะธรรมะและขันติมีระเบียบวินัยเป็นแม่นมั่นมีหิริโอตัปปะเช่นนั้นพันมีพรหมวิหารคือเมตตากรุณา
มุทิตาอุเบกขาประจำใจก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ประเสริฐยิ่งเป็นความจริงพบกับสุขทุกยุคสมัยคุณความดีย่อมปรากฏเป็นความในสงบกายสงบใจนั้นงดงามก็สรุปได้ว่าเนติปกรณ์เล่มนี้ก็เป็นการกล่าวถึงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะประดุจร่มไม้ใหญ่ในฤดูฝนนะผู้ประพฤติธรรมนั้นก็ย่อมไปสู่สุคตินะเราสามารถฆ่าความโกรธได้ด้วยความมีเมตตาพึงประพรมน้ำแห่งความมีเมตตานี้นะแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะพึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะเหมือนกับปูเหมิงเหมือนกับหวังเซียงเหมือนกับเกียวเซียงที่เกียวเซียงนี่เป็นคนที่กระโดดก็ไปรัดคอเสือที่จะมากัดยาแล้วชกต่อยเสือจนเสือตกใจหนีไปนะหวังเซียงก็นอนบนฟูกก่อนในฤดูหนาวเพื่อให้ฟูกอุ่นอุ่นแล้วก็ให้พ่อมานอนนะพ่อจะได้ไม่หนาวนะส่วนปูเหมิงก็นอนตากยุงเพื่อให้ยุงกัดตนไม่ให้กัดพ่อแม่โอ้โหมันเป็นความดีงามของมนุษยชาตินะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเราเน้นในเรื่องของสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีตามเนติปกรณ์เล่มนี้พร้อมหน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมในพระไตรปิฎกที่รวบรวมมาในเนติปกรณ์นะที่รจนาโดยพระมหากัจจายนะเถระและแปลโดยพระคันธะสาระพิวงนี้ได้โปรดเป็นรอบปัจจัยพิบาลมาทานพรเนี่ยโยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ที่ภูเขาทองแห่งนี้นะขอได้โปรดได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร